ถอยทัพไม่กลับไทยเอมพินทองทาเคลื่อนไหวหลังน้องสาวอุ๊งอิ๊งฟาดแรงชูวิทย์เพอร์เจอร์หลังโพสต์แฉทักษิณถอยทัพไม่กลับไทยจากกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางด้านอุ๊งอิ๊งแพทองทาลูกสาวนายทักษิณชินวัตรได้ออกมาโพสต์ข่าวดีทักษิณเตรียมกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้หลังจากที่ได้ออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่ปี2551เป็นเวลาร่วม17ปีในเวลาต่อมาทางด้านชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้กล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณยกเลิกกลับไทยโดยระบุข้อความว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาอีกทั้งยังคอมเมนต์เป็นเนื้อเพลงไว้ใจของอัมพลลำพูนพร้อมติดแฮชแท็กโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าล่าสุดทางด้านอุ๊งอิ๊งแพทองธารทนไม่ไหวหลังเห็นข่าวชูวิทย์โพสต์ทักษิณชินวัตรยกเลิกกลับไทยโดยทางด้านอุ๊งอิ๊งแพทองธารได้เข้าไปคอมเมนต์กลางเพจข่าวสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเอาไว้ว่าเพอร์เจอร์และงานนี้ทางด้านเอมพินทองทาเคลื่อนไหวหลังน้องสาวอุ๊งอิ๊งฟาดแรงชูวิทย์เพอร์เจอร์ป่งพ่อทักษิณยกเลิกไม่กลับไทยแล้วโดยเอมพินทองทาได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมว่าเธอคือใช้สั้นๆกระชับได้ใจความครบพร้อมอีโมจิยกนิ้วและได้มีการแท็กไปหาอุ๊งอิ๊งอีกด้วย